ครับท่านผู้ชมกลับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครั้งนะครับนักเตะทากุครับได้บอลทากุยอดเข้ามาข้างหน้าแล้วบอลเลยเสาสองโขกลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับแม่โอ้โหแต่ว่าศีรษะชนเสานะครับโอ้โหอดิศักดิ์จังหวะลื่นถลายครับใช่ครับตรงนั้นเนี่ยเขาล้มไปแล้วแต่ว่าทากุพยายามที่เข้ามาบังไว้เข้าในไปครับสรวัตรจ่ายเรียกเข้ามาเจซีพลิกเจซีไหลทะลุมาสวยมากจังหวะนี้สุมัญญาสุมัญญาหยอดมาที่เสาสองแล้วโฉบมายิงลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาริโอยูรอฟสกี้ครับประตูขึ้นนำของแบงคอกยูไนเต็ดแล้วกว่าจะถึงจังหวะนี้นี่มาริโอยูรอฟสกี้ที่เป็นดาวสโมเดียวของทีมแบงคอกนะครับ6ลูกต่อบอลสั้นมาจนถึงสุดเส้นหลังแล้วก็หักข้อกลับไปจากสุมัญญานะครับแล้วก็ตัวคือตำแหน่งการวิ่งเข้ามาของมาโรยอฟสกี้มาจากด้านไกลเลยครับเขาแถวนอกกรอบไปโทษวิ่งเข้ามาก็เลยหลุดตัวประกบได้ง่ายครับใช่ไหลเข้ามาครับคาร์ปาตี้ทากุคืนมาคาร์ปาตี้ใหม่เข้าซ้ายคาร์ปาตี้สับแล้วฉลับบอลข้ามคานครับไม่ลูกเตะมุมขอให้เกี่ยวเข้าซ้ายได้สักหน่อยครับคาร์ปาตี้โยกมาแล้วเปิดย้อนอีกทีนึงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจับมาไว้ก่อนนอกเขตปฐมชัยปั่นลูกนี้ก็ข้ามคานโอ้โหแม่มาต่อเนื่องครับจังหวะด้านในเป็นพานุพงศ์นะครับที่สกัดออกมาแล้วปฐมชัยรองเก็บบอลครับคนครับยืนอยู่กับแฮปปี้ดูดีขยับเข้ามาแล้วก็ปั่นโค้งลูกนี้ตรงตัวครับแล้วไม่เฉลยของกระชอกด้วยกิติพงศ์ค่อนข้างจะไกลอยู่ครับระยะนี้กว่า30ครับแฮปปี้ยอดปั่นมาลูกนี้โอ้โหที่ไม่เข้ากรอบครับหลอกยิงเองครับยิงยากนะครับชุมพลสมชัยปั่นเข้าไปครับลูกนี้แล้วก็เจาะโขกได้ลูกโหไม่ตรงกรอบครับนี่ครับอันตรายจริงลูคัสโอ้โหนี่ขึ้นไปถึงบอลก่อนด้วยจริงๆครับครับพอดีขยับเข้ามาแล้วก็ปั่นลูกนี้ต้องตกทิ้งไปก่อนครับโอ้โหกิติพงศ์นี่ครับจากฟรีคิกของเฮเบตี้ลูกนี้ใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงเป็นประตูที่สุดแล้วยิงอัดข้ามกำแพงมาแล้วบอลสายกำแพง4คนครับพอดีปั่นลูกนี้โค้งไปแล้วก็ปัดทิ้งอีกครั้งนึงครับโอ้โหกิติพงศ์แม่คล้ายๆเมื่อสักครู่เลยของราชบุรีดูฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็ปีแฮปปี้ตี้ขยับมาแล้วปั่นโด่งมาได้โค้งลูกนี้ก็ข้ามคานครับโอ้โหการทองแม่ลูคัสกิเควิชวิ่งเหยาะๆบนๆอยู่แถวเปิดยอดขึ้นไปข้างหน้าเลยครับลูคัสเช็ดมาถึงยันนิกยิงลูกนี้ก็โอ้โหไม่เข้ากรอบไม่ตรงกรอบครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีแล้วแหละครับเพราะว่ามาดูปั่นเองครับโอ้โหข้ามคานห่างเยอะครับเป็นเทียเทพครับที่คนยิงมีกำแพงแนวราบด้วยนะครับแบงคอกปั่นขึ้นมาก็ติดบล็อกครับแล้วก็ยิงซ้ำอีกทีบอลเลียดโอ้โหล้มตัวคว้าไว้ได้ครับกิติพงศ์ลูกนี้ปฏิกิริยาเยี่ยมมากครับลูกนี้แล้วโขกสกัดไว้ได้เจซีเตะทิ้งอีกทีผู้ตัดสินเปล่าบนแผนการแข่งขันเลยครับผู้นี้ล่าสุดเป็นผล FC ครับก็เปิดบ้านแพ้ต่อแบงคอกยูไนเต็ดไปครับ0-1แบงคอกได้ประตูนาทีที่13จากมาโรยอฟสกี้ครับที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยแม้ราชรีจะพยายามคบุกอย่างหนักแต่ก็จังหวะสุดท้ายไม่เฉียบขาดพอนะครับก็เลยกลายว่าแบงคอกยูไนเต็ดมารักษาสกอร์ได้บุกมาชนะได้1-0ตอนนี้ทำให้พวกเขายังคงรักษาตำแหน่ง